วิเศษนะคะแม่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมหน้าสาไปแล้วแหละเพราะว่าสาก็หายจากวงการไปหลายปีเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วแต่ตอนนู้นหลายคนก็อยากจะรู้ว่าหายไปไหนทำอะไรก็นอกจากเลี้ยงลูกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของสภาพของร่างพังมากค่ะก็คือเหมือนมันใหญ่ไปหมดน่ะแล้วเวลาสาอ้วนสาก็คืออ้วนทุกส่วนเลยตั้งแต่เส้นผมเส้นแรกจนถึงแบบเท้าเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยอย่าออกเลยพอออกเสร็จแล้วเป็นช้างน้ำผมพูดซะแบบว่าโหดมากเราก็เลยไม่กล้าออกแล้วก็แม้แต่ถ่ายรูปก็ไม่กล้าถ่ายนะเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยน้ำหนักอยู่เยอะมากแล้วก็ตรงช่วงสะโพกอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณสัก40ได้นะคะไม่กล้าออกไปไหนเลยแต่ตอนนี้หลายๆคนนะคะเห็นสาในละครหลายๆเรื่องแล้วด้วยนะคะกลับมาแล้วค่ะตอนนี้หวนกลับมาขอเวทีคืนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผอมแล้วนะคะผอมเพราะอะไรโหต้องขอบคุณเลยค่ะผลิตภัณฑ์ไลโปทวินนะคะต้องบอกว่าเดือนนึงเนี่ยนำน้ำหนักสาออกไปจากร่างสาได้ประมาณ 5-6 กิโลเลยทีเดียวสานะคะจาก 55-56 กิโลเนี่ยลดมาเหลือ50กิโลหลายคนก็บอกโอ้แล้วที่เห็นออกมาก็เห็นผอมตลอดอ้าวตอนร่างพังใครจะออกมาล่ะคะร่างพังก็ไม่ออกแต่ตอนนี้สวยแล้วออกมาแล้วรับละครปีนี้เนี่ยก็เกือบ10เรื่องแล้วนะคะดูกันสวยๆก็แล้วกันแต่สาจะทำให้ผอมกว่านี้อีกตอนนี้ดูร่างนี้ไปก่อนนะคะเอาใครอยากใส่เอลสูงบอกเลยใครอยากใส่เอลร้อยก็บอกเลยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะสวยมาก